ครับช่วงนี้กำลังจะละครตอนนี้กำลังจะเปิด2เรื่องครับผมไอ้เปิดไปแล้วเรื่องนึงครับแล้วก็อีกเรื่องนึงกำลังจะเปิดครับช่วงนี้ทำงานทุกวันเลยใกล้จะทุกวันครับก็เดี๋ยวประมาณสักเนี่ยกลางเดือนนี้จะเปิดเรื่องนึงก็จะกลายเป็น7วันแล้วช่วงนี้แบบดูแบบงานหนักแบบว่ารับละครแบบรับงานแบบอย่างจริงจังมากขึ้นเงินหมดครับพี่ ไม่หรอกหายไปนานครับใช่ก็ตอนอุ้มรักเกมลวงก็แค่รับเชิญตอนท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไปผ่าตัดมาตอนปลายปีที่แล้วแล้วก็พักพอพักเสร็จพอผมขาผมหายก็เป็นช่วงโควิดต่อเลยมันก็เลยเหมือนกับยาวมากๆช่วงที่เราหายไปครับดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ 100% ครับมันต้องใช้การกายภาพช่วยอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดบางทีเราเหนื่อยเราขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำก็เวลาก็ยืดออกไปที่มันจะเป็นปกติงานที่เรารับเราไม่มีครับคือจริงๆแล้วตอนก่อนจะผ่าก็คือผมขาดไปแล้วแหละผมขาดมาประมาณละคร 5-6 เรื่องครับผมขาดแล้วสวัสดีครับละคร 5-6 เรื่องอ่ะผมไม่ได้กิจกรรมบนเวทีจากนี้ไปจะสนุกมากจากพี่โชจากสนุกที่ชอบความดังที่เกิดและเราจะเป็นผู้ดีบ่อยแล้วได้ดีบ่อยโอเคครับเรียกว่าทุกปีหลังรับงานหลังใช่ครับอ๋อไม่เมื่อกี้บอกว่าประมาณ 5-6 เรื่องหลังครับผมขาดแล้วแล้วก็ผ่ามามันดีกว่าเดิมพอมันดีกว่าเดิมเสร็จปั๊บก็ถือว่าตอนนี้ดีกว่าเดิมดีกว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่มีฟีดแบคอะไรอยู่ครับครับต้องคอนโทรลต่อมั้ยไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เป็นการกายภาพเองอันนี้คือเล่นเวทกังวลที่มันยังไม่ได้อะไรเตะฟุตบอลครับพี่วิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมวิ่งอะได้แล้วเนี่ยเตะฟุตบอลอย่างเดียวการมองขาใช่มันเป็นเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีกล้ามเนื้อซัพพอร์ตอันนี้เราต้องทำกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงก่อนมันจะทำให้เราแบบเลิกเล่นเลยครับไม่มีการไม่มีทางครับต้องไปเล่นให้ได้ครับผมผ่าเพื่อผมจะกลับไปเตะฟุตบอลมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะได้กลับมาถ้าอย่างดีเลยครับอย่างเร็วเลยอ่ะปีนึงครับอย่างเร็วนะใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดกายภาพน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนออกไปอีกอันนี้มีโอกาสหายขาดมันไม่หายขาดครับใช่ครับเพราะว่าเอ็นที่ขาดมันเป็นเอ็นไข้แต่ว่าเอ็นที่เอามาเชื่อมมันเป็นเอ็นธรรมดาความยืดหยุ่นมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดเรากลับไปเล่นฟุตบอลได้เงี้ยเราก็ไม่สามารถจะออกแรงได้เท่าเดิมหรอกไม่เท่าเดิมครับไม่เท่าเดิมใช่เราก็จะซอฟลงแล้วกลัวไหมมันจะกลับมาขาดอีกเพื่อต้องไปเล่นมันเป็นไปได้ครับคือเราก็ต้องชัวร์จริงๆคือถ้าไม่ชัวร์ผมก็ไม่ไปออกกำลังกายไม่เล่นกีฬาก็จะออกกำลังกายแค่ส่วนบนหรือว่าแค่ตามที่หมอสั่งครับแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเป็นปีแล้วครับน่าจะปีเกือบปีแล้วครับธันวาคมนี้ก็คงปีนึงที่ผ่านแล้วน้อยแม้ถ้าแบบว่าถ้าหายขาดแล้วมันจะกลับไปเล่นฟุตบอลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นได้ก็บุญแล้วครับพี่แค่ขอเล่นได้ใช่ครับคือเราไม่ได้จะเล่นจริงจังเป็นนักฟุตบอลอะไรหรอกแต่ว่าเราก็อยากแบบไปเจอเพื่อนเพราะว่ามันเขาเตะกันทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่มันเกิดมันก็ไม่ได้ทำให้เราจริงตรงนี้ไม่ครับไม่ครับเพราะว่าผมไปฝืนตอนที่ขาดแล้วผมก็ยังเตะอยู่อันนี้มันเลยทำให้อาการมันหนักกว่าเดิมเพราะว่าผมตอนแรกเอ็นขาดแล้วเราก็ดื้อนะครับแล้วก็เราก็พันเข่าไปเตะอันนี้เอ็นขาดเสร็จปั๊บหมอนรองกระดูกก็แตกก็เลยกลายเป็นแบบมันหนักกว่าเดิมพักยาวกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยต้องครั้งนี้ต้องชัวร์จริงๆถึงจะกลับไปเตะทีมเขามีที่อยู่ตรงไหนครับแบบห้ามไม่เล่นมาถึงตอนนี้ใช่ไหมครับไม่กล้าพูดว่าจะเล่นโดนแน่นอนเดาได้เลยอ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาแบบชัวร์ดีกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าบอกไม่กล้าขอว่าจะไปเล่นด้วยเลยแต่ว่าจริงๆก็ใช่ใช่ปรามเราบ่อยเขาก็ปรามครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นจากฟุตบอลแล้วเราเป็นหนักขึ้นแล้วก็เป็นจากฟุตบอลแล้วเราไปผ่าปุ๊บประมาณว่ามึงจะกลับไปเป็นอีกแต่เขาก็เป็นคนที่ดูแลเราตลอดใช่ๆครับช่วงอยู่โรงพยาบาลเขาก็มาแทบทุกวันนะทุกวันนี้เขาว่าเขาก็มาแล้วก็มาแบบความสะดวกต่างๆอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้บอกว่าคือเรื่องอนาคต
ไม่ได้ดูไปไกลแบบแพลนแน่ชัดหรอกครับแต่ว่าก็เราก็จริงจังกันแหละหมายถึงว่าเรื่องต่างๆมันก็คุยกันได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องเมื่อไหร่ต้องอะไรยังไงครับครับใช่ฮะเปิดกล้องไปแล้วครับเป็นไงบ้างเพราะว่าเป็นการประเดิมเรื่องแรกมันเป็นการของช่องวันใช่ครับก็ดีใจครับที่เราได้เจอคนเก่งๆแล้วก็ลูกก็เป็นคนนิสัยดีแบบเป็นผู้หญิงแบบตรงๆชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็สนุกแล้วก็เขาเก่งมากเห็นงานเขามาก่อนหน้านี้ไหมคะการแสดงเคยเห็นครับเคยเห็นเคยดูอยู่แล้วก็มันก็มีเราไปงานประกาศรางวัลอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาได้รับรางวัลแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเข้ามาแหละว่าเขาแบบมีชื่อเสียงด้านการแสดงอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับทำเพลงไหมคะไม่นะฮะคือเขาเป็นเจนไม่ใช่เจนเดียวกันแต่ว่าอายุพอๆกันนะมันก็เลยไม่ได้เกรงมากว่าแบบเป็นรุ่นใหญ่หรือว่าอะไรยังไงครับอ่านบทเราเป็นยังไงบ้างน่ารักดีครับมันเป็นบทเหมือนแบบเราคอยช่วยเหลือนางเอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องโมเดิร์นดีครับทั้งพล็อตทั้งเรื่องเลยมันโมเดิร์นมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะเล่าถึงไลฟ์โค้ชที่มันจะสะท้อนสังคมอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้ข้อคิดกับคนในเรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับกดดันไหมแบบว่ากลัวจะถูกคาดหวังไหมว่าแบบพอเรามาประกบกับคนตั้งความหวังไว้สูงไม่กดดันนะครับแต่ว่าก็หวังว่ามันจะดีมากกว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ก็มีแบบว่าเขาถามว่าจะมีว่าอะไรพฤติกรรมของเราเขาด่าผมครับเขาถึงก็ด่าเลยเหรอไม่เหรออ้ํากันเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนแบบมันตรงตรงแมนแมนอ่ะก็อ้ําอะไรกันเล่นไปเรื่อยเปื่อยครับใช่อยู่ในกองไม่ได้ซีเรียสอะไรคือก็เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อยู่ในกองก็สนุกสนานครับแฮปปี้ครับ